กรณีของ The Icon เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าดูจะมีพลังทำลายล้างไปยังทุกวงการเลยทีเดียวนะคะรวมไปกระทั่งถึงวงการทนายความด้วยเหมือนกันนะคะพูดถึงทนายความตอนนี้ทนายชื่อดังก็ต้องคนนี้เลยนะคะทนายตั้มในผู้จัดการสุดสัปดาห์ฉบับนี้นะคะตั้มฝีแตกนะคะทนายตั้มเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะคะครั้งหนึ่งทนายตั้มเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3คนเนี่ยนะคะที่ไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยไล่มาก่อนเลยพี่สนธิเนี่ยนะคะเขาไม่อยากยุ่งกับคุณสนธินะคะแล้วก็รวมไปถึงไม่อยากยุ่งกับคุณชูวิทย์แล้วก็ไม่อยากยุ่งกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทแต่คนแรกที่พูดถึงเนี่ยกลายเป็นคนที่บอกว่าจะดำเนินการเรื่องของตั้มเนี่ยนะคะไปให้สุดทางดังนั้นตั้มฝีแตกเป็นอย่างไรทุกคนก็คงเห็นอยู่ในห่วงเวลานี้แล้วก็ถ้าจะอ่านรายละเอียดกันต่อผู้จัดการสุดสัปดาห์มีให้ทุกท่านได้ติดตามความเคลื่อนไหวว่าตั้มฝีแตกณปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงยังมีประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบอสนวัตนะคะนวัตอิสระไกรศิลป์นักฟาดมือทองนะคะเรื่องของพญาหงส์บัญชาเมฆนะคะเรื่องของนักมวยนะคะเส้นทางที่สร้างความฝันให้กับเธอนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงมีคอลัมนิสต์เนี่ยนะคะที่เขียนเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะให้เราได้ติดตามอ่านกันเป็นประจำนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะกับผู้จัดการสุดสัปดาห์ติดตามกันได้แล้วว่าด้วยเรื่องของตั้มเนี่ยนะคะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่โยงไปถึงเรื่องของคดี The Icon Groupด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของพนักงานสอบสวนกองปราบปรามโดยทางด้านของบิ๊กเต่าเนี่ยนะคะบอกว่าพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเตรียมที่จะเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปสอบปากคำบอสพอลในประเด็นที่ว่าทนายตั้มนะคะมีการเรียกรับเงิน7,500,000 บาทโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะบอกว่าความคืบหน้ากรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มที่มีการเรียกรับเงิน7,500,000 บาทจากบอสพอลบิ๊กเต่าหรือพลตำรวจตรีจรุลเกียรตินะคะท่านก็บอกว่าก่อนที่บอสพอลจะถูกจับกลุ่มมีการประสานงานผ่านโทรศัพท์มาจากทางสำนักงานสิทธาลอเฟิร์มซึ่งหลังจากที่บกป.ได้รับเรื่องจะต้องรอพยานหลักฐานนะคะที่นายวิทูลเก่งงานซึ่งก็คือทนายความของบอสพอลได้กล่าวอ้างมามอบให้ขณะนี้มีแค่ข้อมูลเบื้องต้นจากคำให้การของนายวิทูลเพียงเท่านั้นหลังจากนี้ต้องตรวจสอบโทรศัพท์ของสำนักงานดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเลขาของสำนักงานหรือผู้ใดเป็นคนโทรศัพท์ติดต่อกับบอสพอลก่อนที่บอสพอลจะติดต่อกลับไปหาทนายตั้มพลตำรวจตรีจรุลเกียรติบอกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสอบปากคำบอสพอลในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่คาดว่าคงจะมีการเรียกสอบปากคำทนายตั้มและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากว่าหน่วยงานที่ตนเองดูอยู่นั้นมีเพียงแค่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกองบังคับการตำรวจทางหลวงเท่านั้นเรื่องนี้ทางบกป.เป็นผู้รับผิดชอบค่ะในส่วนคดีความคืบหน้าของทาง The Icon เนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้ทาง DSI เองก็เตรียมที่จะฟันในเรื่องของคดีแฉลูกโซ่กับ The Icon นะครับหลังจากที่ทาง DSI ได้มีการหารือกับทางสคบ.รวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับจากทางท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งตอนนี้ก็รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่นั่นก็คือท่านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำครับที่เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 119/2567 ก็คือกรณีบริษัท The Icon Group ครับหลังจากที่ DSI ได้รับดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อจากสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปคบ.กระทั่ง DSI ได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช 2527เป็นอีกหนึ่งฐานความผิดนอกจาก2ฐานความผิดเดิมอันประกอบด้วยฐานฉ้อโกงประชาชนและผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยบอกว่าภายหลังจากการหารือพูดคุยกับผู้แทนของสคบ.และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถือว่าเป็นประโยชน์ต่อแง่ข้อกฎหมายที่จะพิจารณาในความผิดตามพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ปี 2527 ซึ่ง DSI ได้มีการหารือในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจของ The Icon Group การขายสินค้านะฮะและรวมถึงข้อเท็จจริงจากการสอบสวนทั้งหมดเพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานได้พิจารณาพฤติการของบริษัท The Icon ก่อนที่จะให้ความเห็นในเรื่องขององค์ประกอบของกฎหมายกับทาง DSI นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมของ DSI ที่เป็นการมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น18บอสเดิมหรือว่ามีกลุ่มบุคคลอื่นด้วยหรือไม่ท่านพันตำรวจตรียุทธนาบอกว่าอยู่ระหว่างการนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งจะพิจารณากันในรูปแบบของคณะพนักงานสอบสวนเมื่อมีมติร่วมกันว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนปี 2527 หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่กับบุคคลใดบ้างก็ขอให้มั่นใจว่าการแจ้งข้อกล่าวหานั้นจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับถึงกรณีนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนที่ทนายความของบอสพอก็คือคุณวิทูลเก่งงานจะนำพยาน20รายเข้ามาให้ข้อมูลกับทาง DSI นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าทาง DSI เองจะมีการเตรียมขั้นตอนในการรับเรื่องอย่างไรบ้างเดี๋ยวทางทนายบอสพอจะพาเข้ามาแล้วพันตำรวจตรียุทธนาบอกว่าพนักงานสอบสวนจะมีการหารือเพื่อเตรียมพร้อมรับเรื่องและต้องดูว่าพยานจะให้ข้อมูลในประเด็นอะไรบ้างรวมทั้งพยานมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในคดีโดยหากคำให้การของพยานเป็นประโยชน์ต่อการไปพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์หรือพิสูจน์ข้อกล่าวหามากน้อยแค่ไหน DSI ก็จะมีการสอบปากคำอย่างแน่นอนนะครับโดยพันตำรวจตรียุทธนาอย่างได้บอกทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าในการดำเนินการทุกอย่างของ DSI เจ้าหน้าที่ได้ทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบทั้งการรับไม้ต่อสำนวนคดีมาไม่นานแต่ได้สืบสวนสอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ฮะหรือว่าพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนปี 2527 แก่ผู้ต้องหาได้แล้วอันนั้นก็เป็นความคืบหน้านะครับในส่วนของ DSI วันนี้ที่มีความคืบหน้าออกมานะครับทีนี้ต้องติดตามดูเพราะว่า The Icon Group เนี่ยเขาก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเขาก็ยืนยันออกมาแล้วว่าทริปล่าสุดเนี่ยนะฮะที่มีการเดินทางไปเนี่ยเขาก็ยังประกาศเดินทางตามกำหนดเดิมนะไม่ได้มีการยกเลิกอะไรไปรวมถึงล่าสุดเนี่ยนะครับยังมีความเคลื่อนไหวใน Facebook ของ The Icon Group ด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศชี้แจงประเด็นการยุติรับตัวแทนจำหน่ายของเขานะครับว่าตอนนี้ขอหยุดรับตัวแทนจำหน่ายก่อนโดยล่าสุดนะครับทางเพจของ The Icon Group นะฮะใน Facebook นี่ขอบคุณข้อมูลนะฮะจาก The Icon Group ด้วยที่ก็มีการนะครับโพสต์เป็นภาพกราฟิกรวมถึงมีการชี้แจงที่ระบุเรื่องชี้แจงเหตุจำเป็นในการหยุดรับตัวแทนจำหน่ายไปก่อนนี่ The Icon เขาก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดซึ่งในส่วนของการโพสต์ข้อความและก็การชี้แจงเนี่ยนะครับเขาก็มีการระบุข้อความบอกว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันบริษัท The Icon Group จำกัดอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทางกฎหมายโดยที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากำหนดระยะเวลาของกระบวนการดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมและเพื่อเป็นการแสดงเจตนาให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของบริษัทต่อข้อกล่าวหาต่างๆโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทเน้นการหาตัวแทนจำหน่ายมิได้เน้นการขายสินค้าและเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์และป้องกันผลกระทบแก่ท่านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับการให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมบริษัทจึงมีเหตุจำเป็นที่อาจดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ในระหว่างนี้เพียงบางกิจกรรมเท่านั้นนะฮะทั้งนี้เท่าที่เหมาะสมและไม่ขัดขวางต่อกระบวนการพิสูจน์ทางกฎหมายโดยบริษัทจะยังคงสถานะของท่านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วไว้เช่นเดิมนะอันนี้คือเหมือนเดิมและปิดรับผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายใหม่นับตั้งแต่วันที่14ตุลาคม67เป็นต้นไปดังที่เคยประกาศมาแล้วเบื้องต้นแล้วก็ยังมีการโพสต์ข้อความอีกว่าสำหรับการดำเนินกิจกรรมใด ที่อาจส่งผลกระทบหรือจะขัดขวางต่อกระบวนการทางกฎหมายของเจ้าพนักงานกิจกรรมนั้นจะถูกระงับไว้ก่อนจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้นหากมีเหตุเปลี่ยนแปลงหรือมีความเป็นไปอย่างไรบริษัทจะเรียนแจ้งให้ท่านตัวแทนจำหน่ายทราบเป็นระยะในโอกาสอันเหมาะสมต่อไปแล้วก็ทิ้งท้ายว่าบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกและหวังว่าตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจะเข้าใจและเห็นใจบริษัทที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับ